ูอย่างที่เป็นคำซูมตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเดียร์การ์เด้นที่บอกแวนนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนมาชิมโคเฟ่ดูว่าอร่อยไหมนะบรรยากาศดีมากเมื่อกี้แอบไปดูอาหารมาอาหารน่ากินมากร้านนี้บรรยากาศดีมากเลยนะมีสลัดมีหมูหันมีแบบว่าหลายอย่างมากน่ากินมากเลยมีเสี้ยนไหมก็ได้เลยเรามาชิมเบียร์ของที่นี่นะคะร้านนี้เขาชิมไวน์ด้วยร้านนี้เขาผลิตเบียร์เองค่ะเหมือนถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเป็นอะไรนะโรงเบียร์ตะวันแดงแบบนั้นอ่ะคือผลิตเบียร์เองที่นี่ก็เหมือนกันเบียร์อร่อยหอมมันอร่อยหอมเราชอบเวลาไปเที่ยวที่ต่างๆแล้วไปกินแบบเดี๋ยวเราทำเลยนี่เราไปตักอาหารมาแล้วนะคะจานมันเล็กไปนิดนึงมันต้องจานใหญ่กว่านี้แต่เดี๋ยวเราตักได้หลายๆรอบเลยมีหมูหันมีกระดูกหมูมีหลายอย่างมากหันเราทักเสร็จแล้วอร่อยอร่อยเข้ากับน้ำจิ้มมากน้ำซอสรุยกันค่ะรุยกันแต่กระดูกหมูก็น่าอร่อยมากเลยนะกระดูกหมูกระดูกหมูรู้แล้วว่าข้าวหนังมันจะต้มก็เอามาจากอันนั้นไงมีหนังหมูต่างหากด้วยรอดนะอืมหมูเรามาชมจานที่สองของเรานะคะจะให้ดูว่าหนังหมูที่นี่สุดยอดค่ะสุดยอดน้ำมันฝรั่งอันนี้อร่อยพี่นิดเนี่ยมันฝรั่งเนี่ยเนี่ยนะโอ้
ีกุ้งเหรอแล้วก็มีมันฝรั่งเนี่ยมันม่วงมันม่วงมันหวานอร่อยเค็มมันเปลือกเปลือกไอ้มันนี่นี่แหละพี่มันหวานไอ้มันนี่นะถ้าคนอายุ40กว่าขึ้นไปต้องกินมันสีม่วงที่นี่เน้นเลยมันสีม่วงผัดสีม่วงมันสีม่วงด้วยกระดองแก่อร่อยน้อไอ้นั่นไงเหมือนบอกกยูไงเกลี่ยสองกยูนเนี่ยบอกกยูน้อเด็กกยูนเด็กน้อสูงเลยนะเนี่ยสูงอันนี้ไงที่เจนบอกอะอันนี้รั่วฟีรั่วอันนี้เขาเรียกฟีรั่วกินแล้วรั่วกินแล้วรั่วอันนี้มันจะเหมือนแบบวอสก้ากับน้ำแฟนตาชัดๆค่ะน่าจะเป็นแค่ฟีรั่วคุณพี่เฮลิคอปเตอร์ชิมหน่อยสิคะอร่อยไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะอย่าลืมติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่านานาจะพาไปเที่ยวไหนหรือว่าจะพาไปกินอะไรนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะ Please Subscribe My Channel นะคะ Thanks for watching My Channel ค่ะโอเคนะคะบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้